ครับสวัสดีนะครับในคลิปการบรรยายของข้อนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องความผิดพลาดสำคัญ8ประการในช่วงเริ่มต้นการเทรดของคุณมาร์คมิเนอร์วินี่นะครับโดยในหัวข้อการบรรยายนี้ผมตัดมาจากข้อความนะครับที่คุณมาร์คมิเนอร์วินี่เขามีการแชร์หรือว่าโพสต์เอาไว้ใน Twitter ซึ่งคิดว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอันนึงแหละที่ผมได้เซฟหรือว่าบันทึกไว้เลยอยากนำมาสรุปเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็แบ่งปันกับทุกคนนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนก่อนนะครับว่าคุณมาร์ควินเนอร์วินนี่เนี่ยเขาเข้ามาตลาดนานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะก่อนช่วงยุคปี1980-90นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือว่าคุณมาร์ควินเนอร์วินนี่เนี่ยเขาแชร์แนวทางหรือว่าวิธีการที่เขาเริ่มต้นในการเทรดในการพัฒนาจนมาถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะในช่วงแรกนะครับที่เขาบอกว่าเขาได้เผชิญกับปัญหาความผิดพลาดหรือว่าต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความผิดพลาดที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาแชร์ในวันนี้ครับหรือว่าในหัวข้อที่เขาโพสต์ใน Twitter นี้เนี่ยมันเป็นความผิดสามัญ นะครับที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่จะเข้ามาในตลาดนะครับทั้งเทรดเดอร์ทั้งนักลงทุนก็ตามในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาตกผลึกได้จากการผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุหลักหรือสาเหตุใหญ่เนี่ยมันมาจากความประมาทนะครับหรือการที่ไม่ได้ตระหนักเรื่องความเสี่ยงไว้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งอันนี้ผมเลยอยากจะไฮไลท์ชัดๆให้ดูเลยว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราเรียนรู้ได้แล้วก็น่าจะลองนำไปพัฒนาหรือว่านำไปใช้ในการสร้างให้เกิดประโยชน์ในการเทรดของเราได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันนะครับว่าทั้ง8ข้อมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็น Twitter นะครับซึ่งเขาโพสต์ไว้ประมาณปีน่าจะปีกว่าแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็เลยจะนำอันนี้มาสรุปให้ฟังดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้าไปดูภาษาอังกฤษหรือว่าโพสต์เต็มๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจจะเข้าไปดูคอมเมนต์หรือว่าการรีทวีตการคุยกันของคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปใน Twitter ของคุณมาร์คมิเนอร์วินี่ได้เช่นกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับความผิดพลาดสำคัญ8ประการที่เราจะเรียนรู้ได้จากสิ่งที่คุณมาร์คมิเนอร์วินี่เขาเผชิญหรือว่าเจอกับตัวเองนะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเขาไล่ซื้อหุ้นนะครับโดยเมื่อราคาเนี่ยมันมีการกระชากหรือมันวิ่งเกินจุดที่เป็นสัญญาณเข้าซื้อหรือจุดเข้าซื้อไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะเป็นนะสำหรับคนที่เทรดกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็น ten following เป็น momentum โดยเฉพาะการซื้อหุ้นในช่วงที่มันมีราคากำลังออกตัวหรือว่ามีภาวะข่าวเข้ามานะครับซึ่งปัญหาเนี้ยผมอธิบายเพิ่มเติมเพราะอ่านเจอในหนังสือเหมือนกันเขาบอกว่าประเด็นคือพอราคาเนี่ยมันเคลื่อนขึ้นไปถึงจุดๆนึงเนี่ยครับมันจะเริ่มมีการรับรู้ของข่าวแล้วก็มันเริ่มมีคนเข้ามามากขึ้นวอลุ่มมันเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องมือเทคนิคอลหรือว่าดูสัญญาณดูแท่งเทียนอะไรก็ตามมันอาจจะกลายเป็นว่าจุดที่เราซื้อเนี่ยมันแหลกกว่าภาวะตลาดไปมากนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าช้าด้วยความลังเลก็ตามเนี่ยการที่ราคาที่จุดเข้าเนี่ยครับตรงนี้ที่เราเข้าเนี่ยกับสิ่งที่เป็นควรจะเป็นหรือว่าราคาที่ควรจะเข้าที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะห่างกันไปเยอะนะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าราคาตรงนั้นมันห่างกันไปมากๆแล้วพฤติกรรมราคามันเกิดมีความผันผวนหรือไม่คงตัวเนี่ยโอกาสที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเฟลหรือว่าเข้าแล้วราคามันจะเรียกว่าไม่ได้ไปต่อหรือว่าลงมาขาดทุนก็มีไปได้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเราไล่ไปไกลมากเช่นมันขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราตามไปแล้ว 20% หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งเป็นจุดที่เรียกว่าทำให้อันตรายมากขึ้นนะครับคือแน่นอนเพราะว่าหุ้นบางตัวที่มันมีข่าวหรือว่ามีการกระชากเนี่ยบางทีเราเข้าช้าไปมากเราก็ต้องอาจจะต้องเรียกว่าต้องทำใจนะครับแล้วก็รอเริ่มต้นใหม่น่าจะปลอดภัยกว่าอันที่2นะครับเขาบอกว่าคือการขาดวินัยไม่ stop loss นะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเบสิกมากๆสำหรับมือใหม่นะที่จะเจอปัญหานี้เพราะบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามันน่าจะกลับขึ้นมาได้นะเช่นสมมติเราเข้าซื้อเนี่ยราคามันลงเอ้ยเราคิดว่าเดี๋ยวมันกลับขึ้นมาได้นี่มันเคยขึ้นมาก่อนแต่ปรากฏว่าครั้งต่อมาเนี่ยมันไม่กลับละมันลงดิ่งไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราออกตามระบบในจุดที่เราต้องทำการซ้อมล้อเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะลิมิตล้อได้ในขนาดที่เราต้องการหรือว่าลิกเปอร์เทรดที่เรารับได้นะแต่พอมันยังขาดทุนน้อยอยู่แต่เราไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วมันลุกลามใหญ่โตเพราะความคิดว่ามันจะกลับขึ้นมาเองเนี่ยนะมันก็ทำให้เราต้องรับการขาดทุนที่หนักแล้วก็บางครั้งอาจจะตามมาซึ่งการหายนะหรือว่าความผิดพลาดครั้งต่อไปก็ได้นะครับข้อที่3เป็นด้านของการทำกำไรบ้างนะครับคุณมาร์คบอกว่าแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเขามักจะอยากได้กำไรเพิ่มนะครับพอมีกำไรเนี่ยก็อยากได้กำไรอีกนะครับดังนั้นการมีกำไรแล้วต้องการกำไรเพิ่มเนี่ยมันทำให้ไม่มีการทำตามแผนหรือว่าไม่ออกตามแผนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันเกิดภาวะความผันผวนเนี่ยนะครับเราจะเจอเยอะนะฮะราคาที่ขึ้นแล้วมันไปถึงจุดที่เป็น target price เนี่ย
บางทีในจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเราอยากจะได้กำไรเพิ่มอาจจะขึ้นก็จริงนะแต่การว่ามันขึ้นแล้วมีความผันผวนหรือว่าขึ้นแล้วมันลงเนี่ยบางทีจุดที่เราออกแล้วเราออกไม่ทันหรือว่ากำไรที่เราควรจะได้จากจุดที่เราเกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยอาจจะหายไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครศึกษาเพิ่มเติมวิธีการป้องกันคุณมาร์คเขาก็มีการแนะนำนะอย่างเช่น tailing stop นะฮะซึ่งอันนั้นลองไปศึกษาเพิ่มได้แต่แนวทางเนี่ยจะคล้ายกันคือพอคุณมีกำไรเนี่ยการที่จะออกที่จุด target price หรือว่ารับกำไรเรารอแล้วการว่าตลาดมันเกิดวอลาทายหรือความผันผวนเกิดขึ้นเนี่ยนั้นสิ่งที่ตามมาคือว่ากำไรที่มีนี่ก็หายไปหมดเลยนะครับหรือว่าอาจจะหายไปเยอะจนเกือบที่เรียกว่าจะไม่เหลืออะไรนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มือใหม่จะเจอได้เช่นกันนะครับเพราะเราอาจจะยังช้าหรือว่าอาจจะมี bias จากความต้องการหรือยังได้กำไรเพิ่มนะครับข้อที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าเลวร้ายกว่าตอนแรกคือจากที่มีกำไรเนี่ยกลายเป็นขาดทุนคือลองถามตัวเองนะครับว่าเคยเจอแบบนี้ไหมกรณีที่เราซื้อหุ้นผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอนะผมก็เคยเจอเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตอนที่คุณเข้าซื้อเนี่ยมันมีแต่ข่าวดีมันมีแต่คนเชียร์คนนู้นก็เชียร์นักวิเคราะห์ก็เชียร์ข่าวก็ดีแต่ปรากฏว่าตอนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือราคามันก็ขึ้นไปสักระยะนึงแล้วมันกลายว่ามันเริ่มชะลอตัวลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาวะความบวกหรือความเชื่อเราอาจจะยังมีอยู่นะครับแทนที่เราจะรับรู้กำไรเราจะมองว่ากำไรที่มันขึ้นไป 8% 5% 10% มันยังไม่เยอะปรากฏว่าพอวันดีคืนดีเปิดตลาดมามันลงมันทิ้งดิ่งนะครับงั้นการที่เราจะโปรเทคจุดเบรกอีเวนต์หรือว่าจุดที่รักษาเท่าทุนเนี่ยเรากลับไม่ทำเราก็ปล่อยให้กำไรมันกลายเป็นขาดทุนนะแล้วสุดท้ายตอนที่เราจะออกนะครับเราก็ต้องมาออกในจุดที่มัน stop loss หรือว่าต้องมารับ loss แทนทั้งๆที่เคยเห็นกำไรก่อนหน้าไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่ามันจะเจอขึ้นได้บ่อยโดยเฉพาะในพวกตลาดผันผวนนะครับเพราะบางทีเราตั้ง target price ไว้สูงหรือว่าคนที่เทรด ten following อาจจะวางตัวสัดส่วนของ risk reward ratio ซึ่งตัว reward อาจจะสูงมากนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะฮะจะเจอเยอะนะบางทีคุณอ่านคุณเล่นตามข่าวเล่นหุ้นตามข่าวเนี่ยบางทีขึ้นไป 5% ลงละขึ้นไป 7% ลงละบางทีเป็นตัวอยากจะได้ 20% อยากจะได้มากกว่านั้น 15% มันก็ไม่ถึงนะครับแล้วกลายเป็นว่าที่มีกำไรก็กลายเป็นขาดทุนนะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดนึงที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเรียนรู้จากสภาวะตรงนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณมาร์คบอกว่าการโปรเทคเบรกอีเวนต์ไว้เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยที่มันเคยขึ้นไปถึงจุดพีคเนี่ยแล้วมันดีคลายลงมาที่มีนัยยะสำคัญส่วนหนึ่งเช่นคุณขึ้นไปถึง 8% แล้วมันดีคลายลงมา 8% นี่ก็แปลว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนนะเราก็ควรที่จะรู้จักที่จะโปรเทคตัวเราหรือว่า exit ออกมาก่อนนะครับข้อที่5นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะกล้านะครับในช่วงเวลาที่ควรจะกลัวหรือว่าช่วงที่จะไม่ควรเทรดเพราะว่าบางทีอาจจะมีความเชื่อมั่นบางอย่างหรือว่าบางทีมีความต้องการที่จะเร่งทำผลกำไรนะครับซึ่งมันกลายเป็นว่ามันเป็นจุดที่ทำแล้วเสียเปรียบหรือว่าทำแล้วต้องขาดทุนนะครับตรงข้ามกันกับข้อที่6ก็จะมีไอ้ภาวะโมเมนต์ที่มันตรงข้ามหรือคอนทราสต์แบบนี้นะเช่นบางจังหวะเนี่ยกลัวเกินไปเพราะว่าสภาวะแวดล้อมอาจจะมีข่าวบางอย่างหรือว่าเห็นราคาที่มันขึ้นร้อนแรงแล้วมีคนบอกว่ามันจะลงอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะเข้าซื้อนะครับกลายเป็นกลัวในจุดที่ควรจะกล้าก็ทำให้เสียโอกาสหรือว่าบางคนจะเคยได้ยินคำว่าตกรถใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้จะเจอเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยบางทีเราเห็นว่าราคามันควรจะขึ้นแต่ปรากฏว่าพอมันขึ้นจริงๆขึ้นไปถึงสัญญาณซื้อแล้วมันมีความรุนแรงหรือว่ามันขึ้นแบบกระชากเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าเพราะว่าเรามีความกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวเรื่องอินเฟลชันข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรบางทีก็เสียโอกาสไปเพราะว่าตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับข้อที่7นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหลงรักหุ้นนะผมว่าอันนี้หลายคนจะเป็นเพราะบางทีเราซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้อหุ้นจากคำเชียร์นะจากสื่อจากข่าวจากนักวิเคราะห์หรือว่าจากนักลงทุนหรือจากใครก็ตามที่เป็นเซียนหุ้นที่อาจจะออกมาแนะนำซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่บางทีเนี่ยเราหลงรักหุ้นตัวนั้นมากเกินไปหรือว่าเราฟังสตอรี่ที่มันดีมากเกินจริงเกินไปเนี่ยโอ้โหธีมนี้กำลังจะมาธีมนู้นกำลังจะมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่ราคาหุ้นมันจะขึ้นไปตามคำเชียร์นะเช่นเราจะเจอช่วงนึงมีอะไร IPO มหาชนอย่างเงี้ยหรือว่า IPO ที่แบบโอ้โหสตอรี่ดีมากเป็นหรือหุ้นนางฟ้าเนี่ยโอ้โหไปทุกงานสัมมนามีแต่นักลงทุนเชียร์มีแต่คนเชียร์เนี่ยคือบางทีเราหลงรักสตอรี่เหล่านั้นนะครับซึ่งสตอรี่เหล่านั้นมันก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นมันขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าราคาหุ้นมันไม่ขึ้นกลายเป็นว่าสตอรี่มันดีแต่ราคาหุ้นมันถอยลงมีเยอะนะฮะหุ้นบางตัวเนี่ยทำสตอรี่มาดีมากพอเข้า IPO เนี่ยราคาขึ้นไปแป๊บเดียวไม่ถึงสัปดาห์ลงมานะติดลบไปแล้ว 20% ติดลบไปแล้ว 30% แต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ออกเพราะรู้สึกว่าสตอรี่มันดีมากสื่อก็พูดถึงมีแต่คนพูดถึงดังนั้นแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าการหลงรักหุ้นแบบนี้อาจจะทำให้เราติดหุ้นหรือว่าต้องกลายเป็นขาดทุนหนักได้นะครับเพราะเราลืมมองไปแล้วว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่มันเกิดนะครับเช่นราคาหุ้นมันถดถอยลงอย่างต่อเนื่องราคาขึ้นไปทดสอบแนวก็มีคนลิงฉายเทขาย
บางทีเราจะต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าหุ้นที่มันดีสตอรี่ที่มันดีทำไมพฤติกรรมราคามันถึงไม่สะท้อนตรงนั้นหรือว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าข้อมูลพื้นฐานที่มันยังไม่ดีมันยังไม่มาถึงแต่ราคามันวิ่งไปก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงแล้วการหลงรักหุ้นที่เทรดเนี่ยหรือว่าหลงรักสินทรัพย์ที่เทรดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเพราะบางทีมันทำเราเกิดอคติหรือ bias นะครับซึ่งพออคติมา bias มาเนี่ยการตัดสินใจหรือว่าการเทรดไปตามแผนเนี่ยมันจะไม่สามารถทำได้นะซึ่งข้อนี้ต้องไฮไลท์ไว้เลยว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะผิดพลาดจะมีเยอะขึ้นนะครับข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ายิ่งขาดทุนยิ่งซื้อเพิ่มอันนี้จริงๆเราก็มีผลตามมาจากข้อที่7เหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าหุ้นที่คุณซื้อหรือว่าสินทรัพย์ที่คุณซื้อเนี่ยมันดีกลายเป็นว่าพอมันขาดทุนเนี่ยคุณก็มักจะมีเหตุผลมาอ้างนะครับว่ามันอาจจะเป็นปัญหาระยะสั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอ้ยเพื่อนที่เป็นนักลงทุนยังถืออยู่เลยเพื่อนอีกคนก็ยังคิดว่ายังดีอยู่เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำตามระบบเราแล้วพอมันขาดทุนเราก็ซื้อเพิ่มนะเช่นอาจจะซื้อที่จุดที่ A1 เพิ่มไปอ่ะมันลงมาต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาซื้อที่ A2 เอ้ยมันถูกแล้วเนี่ยราคามันดีมีคนบอกว่า valuation มันเท่านี้ PE มันเท่านั้นเราซื้อเพิ่มไปแบบนี้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นทุนเราเนี่ยจมเพิ่มไปนะครับแล้วถ้ามันไม่กลับขึ้นมาหรือว่ามันกลับขึ้นมาแล้วมันไม่ขึ้นไปที่จุดที่เราทำผลตอบแทนได้หรือว่าเบรกอีเวนต์ได้หรือเสมอตัวได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการจมหรือการขาดทุนจำนวนใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งอันนี้บางคนเขาเรียกว่าเป็นซังคอสฟอร์ซี่หรือว่าต้นทุนที่มันจมไปอาจเกิดจากอคติบางอย่างซึ่งอคติตรงนี้อาจจะเกิดจากการที่เรามีความเชื่อมากว่าอนาคตมันจะดีหรือเชื่อว่าหุ้นตัวนี้มันจะกลับมาซึ่งมันไม่มีใครรู้นะฮะว่าจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาเมื่อไหร่หรือว่าบางทีหุ้นไทยจะมีมุกนี้เยอะคือลงไป 30% ลงไป 40% แล้วก็ลงไปค้างตึงสักปี2ปีจากนั้นทำไงฮะเพิ่มทุนไปกลายเป็นว่าคนที่ซื้อถั่วเฉลี่ยมาก็บักโกกนะฮะคือต้องโดนบังคับเพิ่มทุนโดยอัตโนมัติหรือไม่งั้นก็คือต้องโดนไดลูทไปซึ่งอันนี้ผมเล่าเนี่ยเกิดจริงๆนะครับไม่ใช่เกิดนะเพราะผมเองก็บอกแล้วผมก็เทรดมานานพอสมควรประสบการณ์เหล่านี้ผมก็เคยเจอมาก่อนในช่วงเริ่มต้นก็เช่นเดียวกันนะ คุณมาร์กก็พูดเรื่องนี้ไว้ดังนั้นเหมือนที่คุณพอลทูเดอร์โจนบอกครับจริงแล้วถ้าเราไปเอเวอเรจตัวลูเซอร์หรือว่าเอเวอเรจตัวที่มันแพ้หรือโพซิชั่นที่แพ้เนี่ยโอกาสที่เราจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในหุ้นที่มีเรียกว่าอะไรหุ้นที่มีปัญหาหรือว่าโพซิชันที่มันมีโอกาสจะขาดทุนหนักเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงแล้วทำให้ความเสี่ยงรวมเราเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะโดยเฉพาะมือใหม่ถ้าเราเซตไปแล้วว่าเราจะเทรดตัวนี้ด้วยโพซิชันไซส์ขนาดเท่านี้ด้วยลิกเปอร์เทรดเท่านี้เราต้องทำตามระบบถ้ามันถึงจุดสต็อปลอสก็ execute ตามนั้นก็แปลว่าบางอย่างมันผิดไปจากที่เราคิดหรือว่ามันไม่เป็นไปตามแผนนะเราก็ต้องมีการที่เราต้องอาจจะต้องไม่ควรที่ไปเสี่ยงเพิ่มหรือว่าไม่ควรที่จะไปซ้ำเพิ่มด้วยความเชื่อหรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาทำให้เกิดอคตินะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอจบสั้นๆนะครับประมาณ10นาทีกับ8ข้อสำคัญที่ผมคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้ได้มากนะครับจากคุณมาร์คมิเนอร์วินี่นะครับแล้วจะบอกว่าเนี่ยเหมือนที่คุณมาร์คบอกคือเป็นความผิดสามัญความผิดพลาดสามัญเลยนะตัวผมเองเนี่ยผมก็เจอเรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นมือเก่าก็ตามเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้หรือคุณจดมันเอาไว้เนี่ยแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณตกไปอยู่ในสภาวะการนั้นน่ะคุณจะได้ป้องกันตัวเองได้เช่นขาดทุนละเอ้ยมีความคิดเล็กๆไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาลองกลับมาย้อนฟังคลิปวิดีโอนี้หรือว่าดูสิ่งที่คุณมาร์คบอกนะครับว่าบางทีถ้าเราไม่ทำตามระบบทำตามแผนเนี่ยเราอาจจะวางตัวเองหรือว่านำตัวเองไปสู่ความเสี่ยงหรือความหายนะครั้งใหญ่ก็ได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วสำหรับคนที่ชอบติดตามแนวคิดหรือว่าติดตามวิธีการเทรดของคุณมาร์คมิเนอร์วินี่ผมย้ำอีกทีนะครับนอกจากการอ่านหนังสือหรือซื้อหนังสือเข้ามาอ่านแล้วเนี่ยติดตามได้ในเว็บไซต์แล้วก็ Twitter ของเขานะครับรวมถึงในช่อง YouTube ที่มีการบรรยายต่างๆผมเองจะพยายามนำพวกที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟเหล่านี้หรือว่าอะไรเหล่านี้ทางเลือกที่เพิ่มเติมจากหนังสือเนี่ยนำมาแชร์หรือว่านำมาสรุปลงไว้ให้ด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดนะครับและผมเรียนนำตรงเลยว่าคุณมาร์คมิเนอร์วินี่เนี่ยเป็นคนที่อธิบายหรือสอนหลายเรื่องดีๆมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอลอย่างเดียวนะครับเรื่องของการจัดการเงินเรื่องของการจัดการความเสี่ยงก็มีสิ่งที่เขาสายถ่ายทอดและสอนไว้ซึ่งผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ที่เทรดหุ้นหรือว่าเทรดคอมโมดิตี้เนี่ยสามารถจะนำเรื่องเหล่านี้ไปใช้ไปปรับประยุกต์แล้วก็เป็นไปต่อยอดได้นะครับวันนี้ขออนุญาตจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับขอบคุณท่านมากสำหรับการติดตามนะครับซีรีส์ของคุณมาร์คยังไม่จบนะครับผมจะนำมาเรียบเรียงอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับจะได้เรียนรู้เรื่องตรงนี้กันนะครับวันนี้ขออนุญาตจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับส่วนถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีเรื่องที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้วิดีโอใน YouTube ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ